สวัสดีครับวันนี้กระผมไผ่สารจะมาชวนเพื่อนๆไปเที่ยวศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนกันครับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่าศักดิ์สิทธิ์คือศูนย์รวมองค์ความรู้อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะหัตถกรรมไทยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ให้เพื่อนๆได้ศึกษาและสัมผัสความประณีตสวยงามของงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆที่หาชมได้ยากมีการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านและแสดงผลงานศิลปะหัตถกรรมร่วมสมัยมากมายที่น่าสนใจที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับในส่วนของหอนิทรรศการมีอะไรบ้างนั้นตามมากันเลยครับเริ่มจากหอศิลปาชีพที่นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศิลปะหัตถกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่เกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพหอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศรวบรวมประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ด้านหัตถศิลป์ทั้งไทยและต่างประเทศหอเกียรติยศจัดแสดงผลงานแรงบันดาลใจและประวัติของครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปะหัตถกรรมและทายาททางศิลปะหัตถกรรมกว่า300รายหอสุพรรณพัฒน์นำเสนอเรื่องราวของเครื่องทองไทยโบราณผ้าทองพื้นบ้านวิถีชีวิตและประเพณีไทยที่เกี่ยวกับผ้าและเครื่องประดับหอนวัตศิลป์แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมและนวัตกรรมร่วมสมัยที่สวยงามไว้มากมายหอนิทรรศการโขนจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมการแสดงโขนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย4ประเทศคือประเทศไทยเมียนมาลาวและกัมพูชานอกจากนี้ยังมีห้องสมุดบรรณศิลปาคาร Art and Craft Library ที่ให้เพื่อนๆได้สืบค้นข้อมูลด้านศิลปะหัตถกรรมทั้งของไทยและต่างประเทศที่สามารถมาค้นคว้าได้ด้วยตนเองหรือค้นหาง่ายๆด้วย e-library ผ่านทาง www.library.sakshit.or.th ครับศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวิธีเดินทางมาก็ไม่ยากครับถ้าเพื่อนๆขับรถจากกรุงเทพมาที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถวิ่งตามเส้นทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินถึงปากเกร็ดมุ่งหน้าไปตามป้ายบางปะหันแล้วออกทางออกหมายเลข2ถึง16จะเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9จนเจอป้ายศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้กับรถใต้สะพานเชียงรากแล้วตรงมาจนเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข3309อีกประมาณ3กิโลเมตรครับหรือมาจากฝั่งบางบัวทองนนทบุรีวิ่งบนถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9ขับตรงไปเรื่อยๆไปจนเจอป้ายศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนข้ามสะพานเชียงรากแล้วจะเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข3309ก็ได้เช่นกันครับหากเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจะมีสาย383รังสิตถึงศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจากฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาลงที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เลยครับและที่สำคัญศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศแห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเข้ามาเที่ยวกันได้โดยไม่เสียค่าเข้าชมด้วยครับนอกจากจะได้เที่ยวชมนิทรรศการที่น่าสนใจในศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีสถานที่เที่ยวใกล้เคียงอื่นๆอีกเช่นศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงในโครงการศิลปาชีพที่มีทั้งสวนนกบางไทรสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดวังปลาศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเป็นสถานที่อนุรักษ์และจัดแสดงงานศิลปะวัฒนธรรมมีอาคารพิพิธภัณฑ์กลุ่มอาคารฝึกอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ของเล่นตลาดน้ำกรุงศรีเรียกได้ว่ามาทีเดียวเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบเลยแหละครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์กันนะครับ